วัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ทีมงานครับบุญรมินของเฮามาอยู่ที่บ้านสามขานะครับอำเภอพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับเจออุปสรรคคือเก่าครับพี่น้องครับมื้อนี้บ่มีหยังครับเป็นดินทรายครับพี่น้องครับรถแล่นเขาบ่ได้ครับโอ้ยสิบ่ได้ออกรถไถมาซะบ่นะครับเป็นดินทรายครับพี่น้องเป็นดินทรายนะครับว่าได้ย่างลงไปแล้วลงไปติดรถนะครับอันนี้คืออุปสรรคของทีมต่างไปที่เฮานะครับแล้วก็ด้านหลังไปที่เป็นฝุ่นครับพี่น้องครับบ่งว่ามื้อนี้สิลูกๆเขาจะเป็นจังได๋แต่ว่าบอกท่านนายกแล้วต่างไปที่แล้วก็สิให้เพิ่นมาหดน้ําให้เฮานะครับเบิ่งว่ามื้อนี้เพิ่นสิได้มาหดบ่ไปเบิ่งบรรยากาศครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่หน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอุปสรรคอีกเช่นเคยครับผมรถติดครับพี่น้องรถติดนั่นแหละครับคุณต้องมีรถไถได้พี่น้องต่อไปหมอลำนี่สิบ่ได้ออกรถไถสมอครับพี่น้องมันเอาไปไถดินได้ครับพี่น้องเอามาดึงรถครับผมเอาลุยต่อไปเบิ่งครับลูกๆเฮ็ดงานลูกๆครับตั้นไปเอาไอ้เครื่องดื่มมาจาก2แพ็คเอามาจากลังนึงอ่ะอยู่หลังรถฟอร์ดเอาออกป่ะอยู่หลังรถเนาะว่าจะเจอใครอยากไหนด้วยทีมงานโอ้ขอบคุณนะครับอันนี้เดินทางไกลจักน้อยครับพี่น้องไม่เดินทางไกลจักน้อยครับแต่ว่ากะไม่ใช่ปัญหาสำหรับลูกของผุนเฮานะครับพร้อมเต็มที่นะครับอันนี้ก็ติดไปเราได้ครับพี่น้องอันนี้ก็ติดไปเราต้องถามว่าสั้นไอปีนาผมว่าจะออกรถไถเด้อแม่นอยู่ครับปีนาก็สิได้ออกรถไถมาน้ำจะคั่นเหรอว่าจะออกรถไถเพราะสายเป็นคนขับเด้อครับครับเอาบ่ดึงครับเดี๋ยวทรมานเหมือนกันเดี๋ยวปีนายอกรถไถเอามาดึงเอามาไปดองแล้วจบไปยังไงวะนะครับอุปสรรคจะเป็นยังไงครับให้มันดินถมไปเพราะเป็นดินถมไปพวกมันก็จะกลายเป็นยังไงแล้วครับนี่แหละครับนี่แหละครับอันไปสายบ่ได้นะครับพี่น้องดินมันลมคือไปสายบ่ได้ละอันนี้เพิ่นเป็นดินผมใหม่อันนี้ปัญหาของหมอลำห้องก็สิเป็นในลักษณะนี้ครับไปทางพี่ไปทางพี่หาดน้ำเอาหาดมาน้ำทางพี่อันนี้คือติดนะครับเนี่ยแลนเขาบ่ได้นะครับคือแลนเขาบ่ได้นะครับแต่ว่ามีเขามีตัวซอยโอ้อันนี้ก็หัวดีครับมีหัวสะพานโอ้ของน้ำตากอากาศครับผมยังดีเลยครับมีคนกลางเขาบ่น้อเนาะของน้ำนะครับก็ยังดีครับพี่น้องดีกว่าไม่มีต้องใส่ขวายสันต้องใส่ขวาดีกว่าไม่มีเดี๋ยวเอาอันด้านหลังไว้ที่ครับเมื่อนี้เจอฟุ้นหนึ่งแล้วครับพี่น้องเจอฟุ้นหนึ่งแล้วเจอฟุ้นหนึ่งแล้วนะครับโอเคโอเคคาดว่าได้เลยครับผมเดี๋ยวเพชรไทยแลนด์ก็ไปแลนด์เดียวเลยโอเคโอเคสิ่งที่เขาพอประจำมาขึ้นนี่นะครับพี่น้องคุณนะครับเมื่อนี้มโหวาลูกหนูผมก็สิเป็นยังไงครับเจอนะครับยานที่สุดตอนนี้คือยานฟุ้นครับนี่นะครับพี่น้อง
จอดแล้วไม่ต้องไปสายยูหันแล้วป่ะเนี่ยนี่ครับเบิ้งร้านอาหารห้องแบบครัวห้องวันนี้ได้อาหารอะไรครับวันนี้แกงกะทิแกงกะทิไข่เค็มค่ะมีไข่เค็มด้วยโอ้วันนี้แกงกะทิไข่เค็มนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับโอ้โหวิธีการทำนะครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดมากนี่นะครับพี่น้องอาหารเราทำสดสดนะครับพี่น้องเด้อนะครับเป็นคุณแม่ของลูกจูนนะครับมาครับพี่น้องแกงกะทิมือแรกครับมาเบิ่งว่าให้กินลำไส้นะครับอร่อยที่สุดนะครับแม่นะครับแม่ครัวประจำคำบุญร่วมมิตรนะครับอร่อยแน่ๆใช่ไหมแม่มั่นใจไข่เค็มทำยังไงมาดิแม่ไม่ไข่เค็มคนละลูกไงคะกินกับแกงกะทิค่ะอ๋ออ๋อไข่เค็มซื้อสำเร็จอ๋อนี่เค็มแล้วใช่ครับอันนี้เข้มแล้วครับเดี๋ยวเข้มมาเข้มเดี๋ยวให้จิ๋วเป็นคนชิมเข้มดีไข่เข้มกับแกงกะทิเอาอาหารเขาไข่เข้มกับแกงกะทินะครับรถไถมาแล้วครับผมเบิดมือแล้วครับรถไถนะครับแต่ว่าประมาณดื่มครับผมมาไถ